สวัสดีครับสวัสดีคนไลน์นะครับตอนนี้ผมเป็นสองชาไปแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมได้อยู่ในเกมของ Minecraft นะครับ Minecraft ในวันนี้มาเหมือนเดิมเลยนะครับผมวันนี้นะฮะเราต้องทำการเล่นนะครับซึ่งวันนี้ครับน้องๆเราสามารถที่จะคราฟสิ่งที่เรียกว่าชุดเกราะได้นะครับผมชุดเกราะในวันนี้นะครับคือชุดเกราะก็จะเป็นชุดเกราะหลายอย่างมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าเราจะมีชุดเกราะอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกนะครับอยากให้ทุกคนไม่ต้องกดไลค์คลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวชอบก็กดนะฮะถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่ต้องกดแค่นั้นแหละครับนะเราไม่บังคับไลค์กันดีกว่านะครับผมมาอันดับแรกนะครับคือเราไม่ต้องไปขุดอุปกรณ์ก่อนนะครับเพราะตอนนี้นะครับเราจะทำชุดเกราะที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับผมซึ่งชุดเกราะที่ง่ายที่สุดที่ผมคิดออกมานะครับน่าจะเป็นชุดเกราะสิ่งแรกสิ่งที่ผมกำลังจะทำนะทุกคนนะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับสำหรับชุดเกราะที่ง่ายที่สุดผมขอหาหินก่อนนี่เจอหินแล้วใครเดี๋ยวขอขุดหินมาสักระยะนึงก่อนนะครับขุดมาสัก6อันนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราต้องเอาไปทำเป็นขวานกับที่ขุดนะครับผมนะแกขุดหิน6อันปั๊บ7อันดีกว่า7อัน7อันประมาณนี้นะครับผมจะได้อุปกรณ์ครบๆหน่อยนะฮะเอาล่ะเมื่อเรามี7อันแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นบนเลยนะครับผมก่อนอื่นขอทำสเต็กเพิ่มอีกอันนึงดีกว่าครับโอเคขึ้นบนกันนะครับมาขึ้นบนกันปุ๊บเดี๋ยวเรากลับไปที่โต๊ะครับโต๊ะเก่าของเรานะครับผมเพื่อที่จะทำอุปกรณ์กันนะฮะโอเคครับเมื่อเรากลับมาที่โต๊ะครับโต๊ะเก่าของเรานะครับผมทำอุปกรณ์ดีกว่าครับอุปกรณ์ต้องการนะครับก็คือเป็นที่ขุดกับขวานเหมือนเดิมเลยนะครับคือชีวิตเราก็เหมือนเดิมนะฮะทำที่ขุดขวานเหมือนเดิมง่ายๆอู้เอ้ยรอบนี้เวรกรรมแล้วว่ะทุกคนรอบนี้ผมน่าจะไม่ได้ใส่สปีดรันเนอร์มาแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ตัดแบบธรรมดาก็ได้นะครับเราตัดไม้ก่อนนะครับผมทุกคนมาเอาไม้ก่อนนะฮะอันดับแรกเราตัดไม้มาสักระยะนึงก่อนนะครับโอเคไม้ท่านี้น่าจะพอนะครับไม่ต้องการแล้วแหละเดี๋ยวต่อไปนะครับสิ่งเราต้องการอันต่อไปก็คือว่าเราจะเป็นที่จะต้องมีเจ้าสิ่งนี้ด้วยนะครับทุกคนนั่นก็คือนี่ทุกคนคอบเบิลสโตนทำเป็นสโตนโชเวลนะครับเพราะเราต้องขุดเจ้าตัวทรายมาก่อนนะครับผมทรายสักประมาณ5อันนะครับโอเคแล้วทราย5เสร็จแล้วเราทำเตาเผากันนะครับผมเตาเผานี่เราต้องขุดหินเหมือนเดิมนะฮะไปหาหินแป๊บโอเคหินตรงนี้นะครับผมเราก็ลงมาขุดตรงนี้เลยนะฮะนี่8อันนะครับผมหิน8อันเพื่อทำเตาเผานะครับผมรอบนี้เราจะได้แบบมีอุปกรณ์เทพๆใช้กันแล้วเอาละนี่ครับ8อันเรียบร้อยเดี๋ยวเราขึ้นบนกันดีกว่าน้ำมันก็ขึ้นยากเหลือเกินเว้ยแม่การนี้จะขึ้นง่ายมันยากเหลือเกินนะฮะโอเคเราวิ่งไปฝั่งนี้นะครับผมเพื่อที่จะเจอกับโต๊ะคราฟก่อนนะจ๊ะเพื่อที่ทำการคราฟเตาเผาอย่าฮู้เตาเผาได้ละอ่ะแล้วก็เผานี่เลยครับเกือบเอาไม้ธรรมดาเผาแล้วโอเคเผานี่เลยนะฮะแล้วก็ยังไม่จบนะครับเราต้องทำเป็นชุดเกราะด้วยนะครับชุดเกราะนี้ใช้หินเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปขุดหินระหว่างที่มันเผาอุปกรณ์ให้เราก่อนนะฮะหินก็ขุดไม่ยากนะครับผมก็คือขุดปกติเลยนะฮะเราสามารถที่จะอยู่บล็อกเดียวก็ขุดได้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นความเรียบง่ายนะของเกม Minecraft เอ้ยเกมมันต้องเล่นมันง่ายๆหน่อยนะครับเราจะเล่นยากนั้นก็ไม่ใช่เกมแล้วนะฮะเอาล่ะเราใช้หินทั้งหมด16อันเลยนะครับผมในการทำอุปกรณ์อันนี้นะฮะ14 15 16แล้วอ่ะ16แล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันดีกว่าครับว่ายน้ำขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมตัวครับของเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำอุปกรณ์สักแป๊บนึงนี่มา8อันแล้วก็ทำเป็นดาบนะครับอันนี้ที่ผมจะทำอันต่อไปก็คือว่าเป็นชุดเกราะนะครับชุดเกราะก็คือชุดเกราะ Golden Chest Pet จริงๆมันคือชุดเกราะสไปค์นะครับมันคือ Shocking Chest Face นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราทำ Shocking Chest Face เสร็จต่อไปนะครับที่เราต้องทำอันนี้ก็คือว่าเราต้องทำเป็นนี่ครับหมวก X-ray นะครับผมม็อบ X-ray คือว่าเราจะเอาไว้ทำการมองม็อบนะครับหรือว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ใต้ดินได้นะครับคือม็อบทุกตัวจะเป็น X-ray หมดเลยนะฮะและเจ้า Shocking Chest Face นี้นะครับผมก็อารมณ์แบบเหมือนเกราะสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะเกราะที่มีหนามอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างงี้นะครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามอนสเตอร์มาตีเราเค้าน่าจะโดนช็อตกลับนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวผมไปเอาขนตูดไก่กันดีกว่าครับตอนนี้เราก็ X-ray ม็อบนะครับทำให้เรารู้ว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวอยู่ที่ไหนกันนะครับน้องๆและที่ง่ายมากนะครับในการจบเกมนะฮะไปฆ่าไก่ก่อนนะครับนี่แนวขนตูดไก่มาหน่อยนึงเพื่อนเอาขนตูดไก่มาเร็วนี่ไงครับขนตูดไก่โอเคตอนนี้ข้างล่างเอ้ยมีสไปเดอร์ด้วยผมต้องใช้สไปเดอร์ด้วยนะฮะสำคัญครับสไปเดอร์แต่ไก่มีน้อยมากนะครับรอบนี้แบบผมดูได้เลยว่าไก่แบบมีโคตรน้อยครับน้องๆรอบต้องหาดันเจี้ยนและแต่ว่าก่อนที่ผมจะหาดันเจี้ยนต้องฆ่าหมูก่อนจะได้มีอาหารใช้อาหารกินกันโอเคฮะต่อไปก็ขุดกราเวลนะครับเพื่อเป็นความซิวิไลเซชันของเรากราเวลแถวนี้มีหรือเปล่าวะนี่ครับแถวนี้น่าจะมีกราเวลอยู่นะฮะโชคดีที่ผมใส่หมวกนี้ไว้นะครับผมเพราะหมวกนี้ทำให้เราสามารถตามหามอนสเตอร์ได้ง่ายมากนะครับและที่ไหนมีมอนสเตอร์ที่นั่นก็ต้องมีถ้ำนะครับอันนี้คือหลักการนะฮะหลักการง่ายๆโอเคเดี๋ยวลงถ้ำนี่แหละครับผมจะได้ไปหาเหล็กแบบง่ายๆโอเคเหล็กเลยครับผมตอนนี้คุณเหล็กมาก่อนนะฮะเราใช้เหล็กเยอะอยู่นะครับจังหวะนี้ตอนนี้ครับเรามีเหล็กอยู่ทั้งหมดโอ้โห12อันแล้วนะครับก็ถือว่า OP อยู่มาทำอุปกรณ์ที่เราต้องการก่อนเลยดีกว่าครับอุปกรณ์ที่ผมต้องการนะครับผมก็คือเป็นพวกกลุ่มที่ขุดเหล็กนะครับโล่งโล่อะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ไฟแช็กนะครับเพื่อเอาไว้จบเกมดังเดิมแล้วนะฮะนี่อุปกรณ์ครบอ่ะต่อไปก็ผมคิดว่าเราไม่น่าต้องการอะไรแล้วมั้งก็เดี๋ยวเอานี่ทำเป็นเท้าเอ้ยรองเท้าเดี๋ยวผมใช้เป็นนั่นดีกว่าใช้เป็นรองเท้าพิเศษดีกว่ามันมีรองเท้าพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยผมขอขึ้นไปตักน้ำก่อนดีกว่าเนี่ยขึ้นไปตักน้ำมาสักแป๊บนี่นะตักน้ำมาลงล่างกันครับน้องๆเดี๋ยวผมขอทำถังเพิ่มหน่อยนะฮะเพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ถังด้วยนะครับผมรู้สึกผมไม่อยากใช้โต๊ะคราฟเปลืองว่ะผมขุดโต๊ะคราฟเลยดีกว่าปกตินี่ไม่คนใช้โต๊ะคราฟเปลืองมากนะฮะผมต้องมาชาร์จพวกมันสไปเดอร์ด้วยนะครับผมเพราะผมต้องการใยนะครับโอเคว้าวอะไรวะเนี่ยเคประมาณนี้นะครับผมก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีมอนสเตอร์อยู่ใกล้มันจะทำการช็อตมอนสเตอร์ให้นะครับสำหรับชุดเกราะผมเห็นป่ะตอนนี้คือเนี่ยสไปเดอร์ก็จะโดนไฟฟ้าผ่าฟ้าผ่าไปนะครับถ้าเกิดสมมติผมเจ็บเนี่ยเห็นป่ะทุกคนถ้าเกิดมันตีผมก็คือผมจะทำการสเปซดาเมจใส่เขานะครับด้วยการช็อตเขาคืนนะฮะนี่คือช็อกกิ้งนะครับผมเห็นป่ะมันโหดมากน้องๆ
เรามีสติง3แล้วต้องหาสติง1อันนะครับต้องหาสไปเดอร์เพิ่มอีกตัวนึงแต่ก่อนหาสไปเดอร์เพิ่มเดี๋ยวผมทำการขุดเหล็กเพิ่มอีกเพิ่มก่อนนิดนึงเหล็กสำคัญนะครับผมอย่าลืมนะฮะข้างล่างมีสลามด้วยแบบตรงนู้นโคตรดีม็อบเอ็กซ์เรย์ถึงมันจะเอ็กซ์เรย์แลบไม่ได้นะครับแต่น้อยก็เอ็กซ์เรย์ม็อบได้อยู่สไปเดอร์ผมเจอแล้วตรงนี้โอเคอยู่ใกล้ครับผมอันนี้ฮะถ้าเกิดสมมติเขาตีผมเมื่อไหร่ครับเขาจะโดนไฟฟ้าผ่าชัวร์ครับแต่ว่าผมก็อันตรายเหมือนกันผมก็ไม่อยากไปเสี่ยงเท่าไหร่ขอข้ามมันเลยดีกว่าเนี่ยถ้าเกิดเขาตีผมเขาจะโดนฟ้าผ่าคืนครับเขาก็จะตายไปด้วยฟ้าผ่านะครับผมน้องๆเรียกว่าชุดเกราะผมมัน OP นะครับไว้ทำการช็อตศัตรูคืนนะจ๊ะเอาเหล็กมาเพิ่มนิดนึงฮะเหล็กต้องการเยอะมากโอเคฮะมาสไปเดอร์ตีไงโดนฟ้าผ่าไปดิโอเคฮะได้ใยมาแล้วต่อไปใยครับเราสามารถเอาใยมาลงสี่อันอย่างนี้ครับเป็นรองเท้าที่เรียกว่าสปีดเตอร์ปีสเตอร์บูสต์นะครับผมเมื่อใส่แล้วจะมีสปีดเพิ่มเข้ามานะครับเรียกว่า OP มากๆนะฮะสำหรับรองเท้าอันนี้โอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทำอุปกรณ์เพิ่มมาดีกว่าครับนั่นก็คือเป็นขวานนะครับผมพร้อมกับถังน้ำอีก2อันนะฮะว่าต้องใช้ถังน้ำเยอะอยู่ป่ะเดี๋ยวเราลงข้างล่างดีกว่าครับข้างล่างก็ลงตรงไหนดีที่มันดูปลอดภัยตอนนี้แล้วกันเนาะแต่จริงๆก็ดูไม่ปลอดภัยทุกที่นะฮะรู้สึกไม่สามารถใช้ไอ้เจ้าช็อกกิ้งเนี่ยกับมาสเตอร์ที่มันจะไม่ทัชเราได้นะครับผมซึ่งอันตรายมากนะครับผมต้องเตรียมอุปกรณ์ฆ่าคิปเปอร์มาด้วยจุดฆ่าระเบิดป่ะโอเคจังหวะนี้ครับลงล่างดีกว่าครับผมข้างล่างนี่มอนสเตอร์เยอะมากนะครับจากที่เราดูอันตรายสุดๆเราจะไต่ลาวาไปนะครับเราจะค่อยๆซ้อหลืบซ้อหลืบไปนะฮะเราไม่ซ้อหลืบไปผมว่าผมตกไปน่าจะตายสูงนะครับเนื่องจากว่าดูข้างล่างนี่สเกลตันเยอะมากมันยิงผมแบบโอเคตอนนี้โชคดีครับยิงไม่ได้เพื่อนแต่ไม่อยากให้โดนยิงซะมากกว่านี่ไงโอเคฮะว้าวอันตรายใส่ผมด้วยนี่สิแม่นึกว่ามันไม่โจมตีนั่นอย่างเดียวมันโจมตีผมด้วยก็เซ็งแถวนี้มีทองด้วยว่ะทุกคนดูดีครับโอ้ยนี่มันอาจตีผมอีกแล้วเป็นไรกันเนี่ยเป็นไรเนี่ยสเกลตันนะช่วงนี้โดนฟ้าผ่าตายไปตอนเราเก็บทองโลกนี้มาก่อนแล้วกันนะฮะไหนๆก็มีทองให้อยู่เยอะมากก็ใช้ทองเป็นประโยชน์ครับเก็บมาด้วยนิดนึงตรงนี้มีลาวาพอดีครับนี่แหละที่ผมต้องการลาวาครับผมขอลาวาหน่อยนึงนะลาวาตักมาเลยครับแล้วน้ำนี่เก็บไว้ก่อนนะฮะขอเก็บน้ำไว้ตรงจุดนี้ก่อนแล้วก็ตักลาวามาเพิ่มครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะค้ามาต่อไปต้องใช้ถังลาวา4อันเลยนะครับทุกคนเอาละมาค้ากันดีกว่าต้องทำเป็นรองเท้านะครับแล้วก็จะได้เป็นลาวาวอล์กเกอร์นะครับหรือว่าเมื่อทำการใส่รองเท้านี้นะครับเราสามารถเดินบนลาวาได้นะครับผมเห็นป่ะลาวาจะกับออฟซิเดียนทันทีเลยนะฮะถือว่า OP มากๆนะครับสำหรับอันนี้แต่ตอนนี้ผมต้องการตามหาเลสโตนด้วยนะครับผมเลสโตนเนี่ยไปทำกางเกงได้นะครับโอ้น้องเดี๋ยวเพื่อนระเบิดไปโอเคลาวาวอล์กเกอร์มีลาวาวอล์กเกอร์แล้วเลสโตนได้แล้วครับตอนนี้ความรวดเร็วเป็นของปีศาจอะไรเนี่ยใครยิงผมมีคนยิงผมเลยเมื่อกี้ไม่น่ามีหรอกมั้งเลสโตนนะครับเมื่อเราทำการทำเป็นกางเกงเลสโตนนะฮะเราจะได้เป็นจัมเปอร์นะครับก็คือใส่แล้วจะกระโดดสูงขึ้นเป็นกระโดดสูง2นะครับทุกคนเรียกว่า OP ชุดๆ OP สุดๆชุดไม่อยู่จริงนะครับจังหวะนี้โอเคนี่คืออุปกรณ์แบบเบสิกนะครับที่เราทำได้ในตอนนี้นะฮะซึ่งตอนนี้จะเหลืออีก2อย่างที่เราทำไม่ได้นะครับผมแต่อีก2อย่างนี้เก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกสปีดปีเตอร์บูสต์เนี่ยดูดีกว่าลาวาวอล์กเกอร์ส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่จริงๆก็อาจจะดีพอๆกันแหละนะครับทำทุกอย่างเสร็จแล้วต่อไปตอนนี้เราก็ไปนรกได้เลยนะครับผมเอาล่ะถึงเวลาไปนรกกันละแบบอีซี่นรกที่ไปบ่อยๆอย่างกับว่าผมลงนรกตอนนี้นะครับเปิดมาปุ๊บก็โอ้โหดูดีอยู่นรกนี่ดูดีอยู่เลยใช้ได้เลยครับตอนนี้เราก็สามารถมองเห็นมอนสเตอร์ทุกตัวได้ทะลุปุ่มโป่งนะครับว่ามอนสเตอร์ทุกตัวอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมเรื่องที่ดีนะครับนรกเนี่ยจริงๆมันนรกนี่คือมาเอาเบสนะครับกับมาเอาเจ้ามาบุกปราสาทนะครับผมง่ายๆฮะภารกิจเดิมภารกิจเจ้าเก่าครับเราใช้ความหล่อเทพไปบุกบัสเตียนกันนะฮะบัสเตียนตอนนี้ถ้าเกิดเราลองสัมผัสได้นะครับคือมอนสเตอร์ข้างในบัสเตียนนี่จะเยอะมากนะฮะดูดิทุกคนเห็นไหมแบบโหเยอะจัดอะแต่ตอนนี้ผมใส่ชุดเกราะทองอยู่ไงมีชุดเกราะทองอันนึงในตัวผมนะครับที่เป็นทองทำให้ผมคิดว่าน่าจะพอปลอดภัยจากพวกนี้อยู่โชคดีที่ผมใส่หมวกนี่ไว้นะครับเป็นหมวกที่เอาไว้เอ็กซ์เรย์นะครับผมว่ามอนสเตอร์มีไหมงั้นผมคงจะกลายเป็นโก้คันไปแล้วมาเพื่อนเฮ้ขอบคุณมากนะครับที่เรามีที่กระโดดสูงอยู่นะฮะทำเราสามารถกระโดดสูงเพื่อเข้าไปในปราสาทแบบง่ายๆได้เอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาแอสซัสซินคริสแล้วฮะแอสซัสซินคริสอันแรกที่เราต้องไปเอาคือตรงนู้นนะครับผมเป็นจุดที่ทองเยอะที่สุดนะฮะเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับถ้าเกิดเราไม่ค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยผมอาจจะโดนพิกลินกระทืบได้นะครับจะแอบไปนะครับผมน้องๆโอเคปะไม่ค่อยลงนะฮะลงไงให้ปลอดภัยนี่คือประเด็นลงแบบนี้ก็ได้ปลอดภัยอยู่แล้วมั้งครับอย่างน้อยเขาก็ไม่ตีผมนะครับผมก็ค่อยๆแอบมาครับต้องแอบขุดทองนะฮะถ้าเกิดเรารีบขุดนี่คือเรามีโอกาสตายนะครับค่อยๆแอบนะฮะค่อยๆแอบทีละนิดทีละหน่อยแบบนี้ฮะค่อยๆแอบแล้วก็ขุดครับผมเอ้ยมันเห็นผมว่าเฮ้ยอุตส่าห์แอบขุดนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเห็นตัวเดียวช่างมันไม่สนใจผมจะขุดต่อหน้าด้านไอ้ตัวที่เห็นผมได้ตกไปแล้วนะครับเฟี้ยวเคาะเฟี้ยวง้อมากครับตอนนี้เราได้ทองทั้งหมดอยู่ที่โอ้โห16บล็อกว่ะก็โอเคนะครับทอง16บล็อกแต่ผมรู้สึกว่าผมโลภมากผมต้องขึ้นไปข้างบนอีกเอาไงดีไปดีกว่าไปก็ได้ตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าผมแอบขุดทองมาสำหรับเจ้าพวกนี้นะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะฮะจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับผมถึงแม้ผมจะแอบขุดก็ตามทีแต่ความแนบเนียนเป็นของพิศดารโอเคมาตรงนี้ครับแล้วก็เตรียมโดดขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับโอ้ค่อยๆเป็นค่อยไปฮะเป็นแอสซัสซินครับตอนนี้เราต้องฝึกความเป็นแอสซัสซินในตัวนะฮะคือการผมยังที่ผมเคยสอนไว้นะครับการบุกบัสเตียนมันคือการฝึกความเป็นแอสซัสซินครีดนะฮะถ้าเกิดคุณบุกบัสเตียนได้คุณก็สามารถเล่นแอสซัสซินครีดได้แบบสบายๆเอาล่ะภารกิจต่อไปครับตามหาหีบครับผมหีบน่าอยู่ตรงนี้นะครับจากที่ผมคิดไว้หีบที่เก็บอุปกรณ์ทองคำไว้ต่างๆมากมายแถวนี้แหละหรือเปล่าก็ตีหีบมันต้องอยู่แถวนี้สินี่ไงไอ้หมูปีศาจตัวนั้นวิ่งไล่ผมแล้ว
ตอนนี้ผมไม่เจอหีบเลยเว้ยเออหีบหายไปไหนวะถึงน่าจะเจอหีบแล้วนะนี่ไงผมเจอหีบแล้วทุกคนค่อยๆมาโดครับผมแต่ของเยอะอยู่อ่ะเฮ้ยของมันเยอะจริงของมันเยอะจริงขอหน่อยนะขอหน่อยนะอย่างงกเลยแค่หีบแค่นี้เองที่แค่หีบอย่างงกนี่ผมไม่รู้จะพูดอะไรละแม่ของไม่ได้เยอะแยะไม่เคยแบ่งปันในพวกหมูมาฝั่งครับฝั่งนี้ผมต้องหาหีบของอีกฝั่งครับไม่รู้ว่าพี่แกหีบพี่แกไปซ่อนไว้ไหนฝั่งนี้รู้เออว่ะมันเอาไปซ่อนไว้ไหนวะนี่ไงผมเจอแล้วอยู่ข้างล่างนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปแบบ Assassin's Creed เหมือนเดิมครับไม่แบบไปแบบไม่รีบฮะไม่รีบไม่ร้อนโอเคต้องขยับเข้าไปโอเคอ่ะตรงนี้ก็ได้อ่ะโอ้มันวิ่งช้าผมเลยเกินอันนี้เกินโอ้อยู่ดีๆมันวิ่งช้าผมขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเกินเพื่อนเกินโอเคโชคดีฮะไอที่มันวิ่งช้าผมน่าจะตายแล้วมั้งมันไม่ตายครับไอตัวที่วิ่งช้าผมอ่ะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขอป้องกันอะไรสักนิดนึงแล้วกันเนาะไม่อยากเจอมันวิ่งช้าเท่าไหร่โอเคตอนนี้มันก็น่าจะช้าผมไม่ได้ละโอเคผมก็สามารถเปิดกล่องแล้วก็เอาของมาได้ง่ายๆนะครับโอ้ของเยอะอยู่เนี่ยได้อยู่เพื่อนแต่เป็นเหล็กเพิ่มอีกนิดนึงไม่เอาดีกว่าผมไม่หลบมากไปดีกว่าโอเคฮะถึงเวลาไปกันละไม่ต้องอยู่แล้วครับอยู่ไปก็ไม่ปลอดภัยไปกันดีกว่าพี่น้องเอ๋ยวิ่งนะครับผมตอนนี้ครับเจอโอ้โหหมูอยู่ใกล้หมูพวกนี้แหละเป็นอุปกรณ์ในการนั่นผมโอเคขุดไม่ตกครับผมนี่มาขุดไปข้างล่างได้อยู่โอเคก็บล็อกทองครับแล้วก็โยนลงไปข้างล่างเลยฮะโยนยาวๆครับผมลงไปเก็บไปโอ้โหชิวๆครับต่อไปก็รอเอ็นเดอร์เพิร์ลได้แบบชิวๆแล้วนะฮะจังหวะนี้อีซี่โอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าเราจะได้ของทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ต้องอะไรมากนะฮะของทุกอย่างเพื่อพร้อมเสียงเดียวไม่มีลูกขนูผมไม่ได้เก็บลูกขนูมาขอทิ้งอุปกรณ์กันแล้วกันนะขอลงไปดูหน่อยว่ามีลูกขนูให้ผมไหมไม่เอารอบนี้มันงกกว่าทุกคนมันไม่ให้ลูกขนูผมมาเลยหลังๆนี่ผมว่าลูกขนูได้ยากมากเลยนะดูดิน่าจะไม่เจอลูกขนูเลยจากการที่ผมมานั่งรออะไรพวกเนี้ยปกตินี่คือลูกขนูแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะฮะแต่รอบนี้คือเหมือนพี่แกงกจัดอ่ะดูดิผมรอมานานมากไม่เจอลูกขนูเลยฮะไม่เจอลูกขนูผมก็ไม่ไปเอาดิเฮ้ยพี่ผมว่าพี่งกไปแล้วถ้าพี่งกอย่างงี้ผมจะไม่ให้ทองพี่แล้วนะผมให้มาแล้ว9นัดนะฮะขอบคุณครับเอามาทำไมเนี่ย9นัดโอ้ยโอเคเฮ้ยผมด่าปุ๊บได้ปั๊บเลยว่ะเฮ้ย19นัดผมบอกแล้วครับการด่าพิกลินอยู่ด้วยทุกการด่าอะไรวะเนี่ยเหมือนลุงแถวบ้านเลยผมสรุปนะครับเราก็ได้ลูกขนูมาแค่19อันนะครับเพราะว่ามีหมูวิ่งมาชนผมนะครับทำให้ทองถูกไฟฟ้าช็อตหายไปเลยแล้วก็พิกลินก็ตายไปด้วยนะครับทำให้เราได้ผลสรุปว่าลูกขนูที่ได้มาคือ19อันโคตรน้อยเกลียดไอ้หมูตัวเมื่อกี้มากเลยเมื่อกี้มันมีหมูพิศาหมูป่าวิ่งชนผมน่ะกำลังนั่งดู TikTok อยู่เลยครับตอนที่ผมแลกของเนี่ยเอาจริงๆนะผมเวลาผมแลกของมันชอบดูเลยไปด้วยคืออุตส่าห์นั่งดู TikTok แบบว่ากะว่าแบบชิลๆทุกอย่างได้โอ้โหหมูวิ่งมาชาร์จผมตายเฉยโอเคตอนนี้เราควรต้องใช้อุปกรณ์ไอเทมนะฮะเป็นลาวาวอล์กเกอร์นะครับผมจะได้ไปเดินบนลาวาเพื่อตามหาเจ้าสิ่งที่เรียกว่าประสาทไอเทอร์เอานะครับการเดินบนลาวานี่ค่อยๆต้องค่อยๆเดินนะฮะผมไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดผมโดดลงไปผมคงจะบุ๋มอะผมต้องค่อยๆเดินแบบนี้ครับเราต้องค่อยๆเดินแบบนี้นะฮะถ้าเกิดเราโดดไปเราผมมั่นใจว่าเราบุ๋มแน่นอนครับไม่เชื่อผมผมว่านี่เห็นไหมผมกลัวว่ะผมเดินอย่างนี้ก็ได้อะเดินแบบนี้สบายดีครับไม่อยากบุ๋มเราเดินชิวๆแบบนี้เลยนะฮะโคตรง่ายครับในการตามมาหาตอนนี้ครับอีซี่จัดเอาแล้วทุกคนผมได้ทำการเจออริผมนะครับระหว่างที่ผมเดินทางนะฮะอริแก๊สนะครับมันไส้มันมากไม่ไหวแล้วเรามีธนูอะไรพิซซิ่งครับก็คือยิงทะลุนะฮะรอมันยิงมาก่อนถ้ามันยิงมาผมยิงกลับผมบอกเลยเข้าใจป่ะเล่นมาเลยว้าเลยเชียวอะไรเราบอกแล้วจะเล่นมาผมเล่นกลับนะบอกให้เคผมได้ทำการเจอประสาทในเธอแล้วฮะแม่ไอ้นั่นหน้าหมันไส้มากแก๊สพูดเลยพี่แกนี่ทำตัวหน้าหมันไส้หลายรอบแล้วแก๊สนี่เป็นหนึ่งมอนสเตอร์ที่ผมคิดว่าน่าจะวองซ่องติงที่สุดแล้วนะฮะอันดับต้นๆผมไม่เคยเจอมอนสเตอร์ไหนวองซ่องติงเท่าแก๊สมาก่อนเลยนะครับจังหวะนี้วิ่งขึ้นก่อนดีกว่าน้องๆเพื่อความหล่อเท่ไปเคตอนนี้เราขึ้นมาถึงแล้วนะครับกับถึงไม่เนี่ยโอเคขึ้นมาถึงแล้วครับถึงเวลากินยากันไฟสักนิดนึงนะครับเพิ่มพลังงานผมจะได้ไม่ตายง่ายไงถ้าเกิดผมกินไปหาเบสก่อนแป๊บนึงกันน้องๆหาเบสไม่เจอนะครับตอนนี้เจอแต่ทางตันทางนี้หรือเปล่าเนี่ยเจอรู้สึกว่าตรงนี้เหมือนเป็นแท่งพลังงานเบสนะฮะอะไรเราเนี่ยโอ้ข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มีหลายทางจัดโอเคฮะโอ้ขอบคุณมากที่ผมยังมีโอ้โหต้องกินยากันไฟแล้วครับจังหวะนี้ไม่กินน่าจะตายอยู่ไม่ตายจ้าพอดีกินทันโทษทีเพื่อนโทษทีครับพอดีกินทันครับผมแทงเบรดได้มาแล้วครับตอนนี้ชิวๆครับถึงเวลาตามหาโอ้โหนั่นเหมือนแสงพระเจ้าเลยคุณพระเจ้ากำลังส่องแสงผมอยู่โอ้พระเจ้าโอเคฮะตรงนี้เจอสปอนเนอร์เบรดแล้วดังสมใจนึกสปอนเนอร์เบรดในนี้ด้วยโคตรชอบเป็นสปอนเนอร์เบรดแบบปิดตายผมชอบสปอนเนอร์เบรดปิดตายมากนะครับคือเหมือนทุกรอบทั้งหมดมันปิดใช่ป่ะทำให้เบรดไม่สามารถบินหนีได้เว้ยซึ่งเป็นอะไรที่เวรี่กูดกูดเก๋เวรี่กูดมากโยนอะไรจะเป็นก็โยนทิ้งฮะโอ้ว้าวอะไรแล้วเนี่ยอะไรแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรเราอะไรครับอะไรของเราครับเนี่ยอาหารหมดแล้วเนี่ยทำไมอาหารแล้วมันน้อยมันเป็นอะไรของมีเนื้อซอมบี้กินอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วจะได้แบบนี่ไงต่อออกซิเดนกลับเลยแบบง่ายๆเอาออกซิเดนมาไว้ตรงนี้กันจะได้แบบถ้าเกิดสมมติเสร็จภารกิจก็กลับแบบชิวๆเลยฮะไม่ต้องคิดมากเลยเนี่ยยิงมาทำไมเนี่ยเพื่อนยิงมาทำไมเนี่ยเกะกะว้าว
คผมขออีกสัก2อันดีกว่าฮะเพื่อความปลอดภัยครับผมเรียบร้อยครับถึงเวลากลับโลกปกติกันแล้วผมหวังว่าผมจะไปเจอเนื้อหรือว่าหมูที่นู่นนะฮะขึ้นมาข้างบนคืออยู่ข้างบนโอ้โหอยู่ใต้ถ้ำอีกแล้วผมอยู่ใต้ถ้ำบ่อยๆไม่รู้ทำไมนะครับแต่อยู่ใต้ถ้ำบ่อยโอ้เจอเพชรด้วยนี่แหละลุงพี่เจอเพชรแล้วยี่ว้าว4เมตรครับหลู5เมตรว่ะหลูแกลุงพี่เจอเพชรแล้วโยโหแล้วขึ้นข้างบนกันดีกว่าครับน้องๆตอนนี้ฮะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระวังคลิปเปอร์ด้วยนะจ๊ะเพราะมันอันตรายมากว้าวโอเคค่อยๆขึ้นกันดีกว่าขึ้นมาเจอน้ำเลยครับโอเคฮะแถวน้ำนี่น่าตกใจกำลังวิ่งไปไล่กันน้องลืมไปน้องไปปราบปักเป้าอุ้ยเมื่อกี้ตกใจจริงคนหัวลุกจริงครับทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปนู่นก่อนดีกว่าเนาะโอเคฮะตอนนี้เราก็ต้องพยายามอย่าไปยุ่งกับปราบปักเป้านะครับผมรู้สึกเลยว่ามันอันตรายเกินโอ้ยขอให้ขอนมาโอเคเราต้องหามอนสเตอร์หรือว่าสัตว์ในข้างบนบกนี้นะครับเพื่อทำการฆ่าพวกเขากินนะฮะเป็นอาหารตรงนั้นมีวัวอยู่ว่ะสวยกิ๊บเก๋เก็บเกี่ยวมากพี่ชายโอเคครับเราต้องไปฆ่าวัวแล้วฮะเพื่อกินอาหารสำคัญที่สุดโอเคเราเจอไก่ด้วยครับเรามีขนไก่อยู่2อันโอเคผมต้องฆ่าไก่เพิ่มนิดนึงนะฮะผมไม่ใช่ขนไก่นะครับผมไม่ได้เอามาทำธนูนะฮะทำธนูก็ส่วนนึงครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปฆ่าทีหลังตอนนี้ผมฆ่าไก่เพื่อเอามาทำอย่างอื่นก่อนก็เลยผมขอเอานี่ก่อนแทงเบ็ดอัพแทงเบ็ดแบบของมันเกะกะเกินแค่โย่เพื่อนโอเคครับตอนนี้เรามีอุปกรณ์ครบแล้วนะฮะเราก็สามารถที่จะทำนี่ได้นะทุกคนมันคือสิ่งที่เรียกว่าการคราฟเอาขนตูดไก่มาทำเป็นชุดครับผมเป็นชุดขนตูดไก่ฮะชุดขนตูดไก่ความสามารถของชุดขนตูดไก่นะครับคือเราสามารถที่จะมีสโลว์ฟอลลิ่งได้นะครับผมแค่นั้นแหละฮะมันไม่มีอะไรหรอกครับก็แค่สโลว์ฟอลลิ่งเยอะไปมากจริงๆก็ชุดนี้แหละดีสุดแล้วโอเคตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์ทุกอย่างมาเพียบพร้อมนะฮะเดี๋ยวเราขอทำการสร้างอุปกรณ์ดีกว่าครับตอนนี้อะไรที่มันจะเป็นหนูจะทิ้งนะครับเนื่องจากว่าก็ไม่ได้ใช้งานนะฮะก็ต้องทิ้งโอเคครับตอนนี้เราก็เจอหมู่บ้านแล้วนะครับผมซึ่งหมู่บ้านนี้นะฮะสิ่งเราต้องมาเอานะครับก็คือเป็นฟางข้าวนะครับน้องๆฟางข้าวโอเคผมเจอข้าวแล้วทุกคนข้าวแต่ผมไม่เจอเป็นฟางอะเจอแต่ข้าวอะเข้าใจปะอยากได้ฟางข้าววุ้ยเขตรอบนี้เมื่อเราเจอหมู่บ้านนะครับอะไรอย่างอื่นก็ไม่น่าต้องใช้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราทิ้งของไม่จำเป็นก่อนนะครับทุกคนแล้วไม่จะเป็นทิ้งไปก่อนนะฮะโอเคต่อไปก็ถึงเวลาขโมยเตียงครับภารกิจเจ้าเก่าครับผมขโมยเตียงไว้ก่อนพ่อสอนไว้โอเคนี่มาเก็บฟางข้าวก่อนนะฮะจังหวะนี้ฟางข้าวสำคัญนะครับในการเก็บของเก็บสักแป๊บนึงนะครับทุกคนกับขโมยเตียงสักนิดนึงนะฮะมาตรงนี้มีฟางอยู่พอดีแล้วครับถือว่าเป็นเรื่องดีๆเราขุดฟางตรงนี้ก่อนดีกว่าครับผมเราทำเป็นหมวกขนมปังเราสามารถทำหมวกขนมปังได้นะครับเป็นหมวกที่เรามาสู้กับหมวกที่เราใส่อยู่นะครับผมหมวกขนมปังคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันความสามารถของเจ้าหมวกขนมปังนะครับก่อนหนึ่งเราต้องมีฟางข้าวสักนิดนึงโอเคทำเป็นขนมปังครับแล้วก็ใส่หมวกขนมปังครับหมวกขนมปังเย้แค่หมวกขนมปังครับผมเมื่อเราใส่นะครับเราก็จะมีรู้สึกว่าหลอดอาหารน่าจะเพิ่มแบบว่าถาวรเลยนะฮะคือเหมือนหลอดอาหารจะเพิ่มตลอดเลยทุกคนดูดิแบบเหมือนมันจะโกมากนะครับสำหรับหมวกขนมปังไม่สามารถเอ็กซเรย์ได้แบบหลอดอาหารเพิ่มตลอดก็ผมก็ว่าโคตรโกงนะจังหวะเนี้ยโอเคเรามีหมวกขนมปังแล้วนะครับถือว่าไม่ได้เป็นต้องกลัวแล้วครับตอนนี้เราก็แว้นมาใกล้ถึงแล้วนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีว่ะเอ้ยผมวิ่งมานานมากอาหารหลอดอาหารไม่ลดเลยทุกคนแบบคือเลื่อนรีเจนตลอดกับหลอดอาหารไม่ลดครับเรียกว่าของมันโคตรโกงอ่ะของมันดีเกินน้องๆนะอุปกรณ์นี้ผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับอภิมหาดีตาครับตาไปทางเดิมนะชิวๆครับผมจังหวะนี้โอ้ระเบิดเฉยผมว่าเขาว่ากันว่าถ้าเกิดระเบิดแปลว่ามันใกล้ถึงแล้วนะฮะเราจะปาบนต้นไม้ที่ดูนะครับเอ้าลงแล้วว่ะทุกคนจังหวะนี้ลงแล้วฮะเดี๋ยวเราลงตามดีกว่าครับทุกคนไปเดี๋ยวเมื่อมันลงแล้วตอนนี้เราไม่ต้องสอนอินเตอร์เพลนนะครับเพราะตอนนี้เรามี14อันนะครับก็คือเหลือแหล่นะครับผมน้องๆไปให้คุณลงกันดีกว่าครับทุกคนโอเคฮะไอสปายเรียบร้อยภารกิจมาแล้วถึงเวลาจบเกมแล้วฮะ 2000 years later ทุกคนครับหลังจากที่ผมวิ่งหาเป็นเวลานานฮะมันจะหาเจอบ้าป่ะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราวันนี้เรามาดูกันดีกว่าทำไมผมหาประตูไม่เจอนะครับคือผมหามานานมากแล้วผมหัวร้อนมากๆทุกคนผมได้ฟังเพลงจบไปมัน8เพลง9เพลงอ่ะก็เกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะตีเพลง30นาทีตีเพลงละ3นาทีอ่ะดูนี่คุณจะไปหาไงเจอบ้าเปล่านี่ครับมันไม่มีทางเชื่อมเว้ยต้องหวยนี่แหละพี่ทางเชื่อมคือใครมันจะหาเจอครับมันต้องขุดอ่ะใช่ไหมครับไม่ครับทำตัวแปลกๆกับเราเนี่ยช่วงนี้ผมบอกเลยไหมครับช่วงนี้แบบทำตัวแปลกๆนะฮะแม่เล่นซะผมงงเลยครับอะไรวะผมผ่าทางเชื่อมเฉยไม่บอกว่าเกมไมค์คาร์ที่ผมนึกว่าเกมจับผิดภาพแม่เกมต่อขึ้นดีกว่าครับหัวเสียมากวู้เลยหัวเสียจัดๆมาครับถึงเวลาระเบิดมังกรแล้วหลังจากที่มันทำผมหลายรอบตั้งแต่ประตูแล้วมึงอะไอ้มังกรถึงแม้ว่าพี่แกจะไม่ได้เป็นคนสร้างประตูหรือเจเนเรตประตูมานะครับแต่ประตูมันทุเรศเกินรับไม่ได้ต้องยิงลูกแก้วทิ้งครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลโอเคครับถึงเวลาตกมังกรแล้วผมหวังว่ามังกรจะยังไม่บินวางเตียงครับผมเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วก็กดระเบิดเลยครับจังหวะนี้โอเคเรียบร้อยอ๋อถังน้ำกูหายไปไหนผมได้ทิ้งถังน้ำไว้แต่ไม่เป็นไรฮะเลือดฮิวตลอดครับตอนนี้เราชิวๆอยู่ครับเลือดฮิวตลอดอยู่พี่ซีครับยิงมังกรเลยเจอความหล่อเท่ครับในการยิงยิงแบบชิวๆครับยิงแบบชิวๆครับยิงมังกรชิวๆเลยฮะจังหวะนี้ไม่ต้องซีเรียสมากยิงไปก่อนเลยธนูแล้วเหลืออีกโอ้โห30นัดครับ30กว่านัดก็ได้อยู่ยิงมังกรเยอะๆได้อยู่ต่อพี่แกลงมาเลยครับยิงไม่โดนเลยครับมังกรพี่แกบินสูงจัดรอบนี้สูงจริงผมบอกเลยสูงขนาดนี้โอ้พี่จะให้ใครยิงเนี่ยน่าจะลงมาแล้วครับจังหวะนี้ลงมาก็เสร็จผมสิครับขอยิงก่อนแล้วกันยิงก่อนแล้วกันโอ้แต่รอบนี้แบบเตียงอยู่ใกล้จัดเตียงใกล้จัดขอสักทีนึงเหอะความอัธยาศัยครับกับชีวิตไปฮะ
ครับรอบนี้ขออุดไว้ก่อนแล้วก็ระเบิดครับผมก่อนใกล้ตายแล้วครับจังหวะนี้แต่เลือดผมรีเจนแบบรัวๆเลยครับดูดิแทบเลือดไม่ลดเลยครับผมลดแป๊บเดียวคือรีเจนแล้วอ่ะโคตร OP ครับทุกคนชุดหมวกผมแม่ง OP จัดอ่ะหมวกขนมปังลุงยี่ทำมานานแล้วใช้คำว่าลุงยี่อีกแล้วโคตรชอบเลยครับลุงยี่คือมันมีโอกาสตายนะครับแต่แค่มันรีเจนไวเฉยเหมือนเดดพูลอ่ะเหมือนเดดพูลตอนนี้ไม่โดนคำสาปคือมันตายได้ไว้ทุกคนแต่แค่มันรีเจนไวถ้าโดนอะไรโจมตีรุนแรงนี่คือผมตายได้เลยนั่นแหละอย่างที่บอกครับตายได้แต่รีเจนไวผมเลยไม่ซีเรียสมากโอ้ลูกขนุนเหลือ10นัดครับตอนนี้นัดเก็บไว้ยิงดีกว่าเก็บไปยิงเล่นๆนิดนึงไหนพี่แกจะบินลงมาวะผมรู้สึกว่าพี่แกนี่ไม่บินลงมานานแล้วแถมยิงยากด้วยตอนบินเหลือ6นัดครับตอนนี้คือลงบินรอบินลงมาแล้วเตรียมระเบิดทีเดียวก็คือตายแล้วฮะไม่ต้องซีเรียสเยอะโอ้ยิงพลาดรัวๆเลยครับโอ้นัดสุดท้ายโดนอยู่เกือบตายว่ะผมขอเก็บลูกธนูกลับมารียูสดีกว่าเก็บลูกธนูรียูสขอบคุณมากนะครับที่ลูกธนูทำให้ผมรียูสได้เจอตกพอดีครับก็เลยเก็บมารียูสจบมังกรเลยฮะชิวๆโอเคครับผมอันนี้คือชุดเกราะครับต้อมบิลอซ่าทั้งหมดนะครับก็คือจะมีแค่นี้นะครับทุกคนโอเคครับผมในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับขอสัก 2,000 ไลค์นะครับทุกคนแล้วก็นะครับสำหรับคนไหนนะครับผมที่กำลังตามหาของดีๆใช้อยู่นะครับวันนี้เรามีแนะนำโปรโมทมานะครับนั่นก็คือเป็นคีย์บอร์ดนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดของ MSI นะครับผมคีย์บอร์ด MSI ตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่า MSI Witcher GK30 Combo นะครับผมชุดคีย์บอร์ดเมาส์สุดคุ้มจาก MSI ครับครบในกล่องเดียวนะครับคีย์บอร์ด Mechanical นะครับ Like Membrane ก็คือมีปุ่มกดได้ถึง12ล้านครั้งเลยนะครับคีย์บอร์ดสามารถป้องกันน้ำและละอองน้ำได้นะครับผมเมาส์ GM11นะครับใช้สวิตช์ออมรอนกดได้ถึง10ล้านครั้งเลยนะครับสวยงามสะดุดตาด้วยไฟ RGB นะครับรับประกัน2ปีถ้าเกิดเสียเปลี่ยนให้ทันทีเลยนะครับไม่คืนเงินเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคนไหนนะครับที่อยากได้นะครับลิงก์ใต้ในคลิปชั้นเลยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย